ปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระครูปรัตไพลินสิริวัฒโนเจ้าวัดองค์ปัจจุบันขอนอบน้อมแด่ครูบาอาจารย์ทุกพระองค์เจริญพรญาติโยมอะไรดีอ่ะครูบาอาจารย์ก็พูดไปเยอะนะภาคปฏิบัตินะนั่งเมื่อกี้ภาคปฏิบัติสวดมนต์นั่งสมาธิกันนะแล้วก็มีฟังเทศฟังธรรมนิดหน่อยอันนี้ก็ภาคปริยัติภาคการฟังนะการฟังอะไรนี่เห็นมีแต่คนที่กำลังมาทำความดีมาทำความเจริญให้กับตัวเองนะมาทำชีวิตตัวนะธรรมะก็คือเรื่องของชีวิตเรื่องของชีวิตใช้ชีวิตให้เป็นธรรมะเกิดมาก็เพราะชีวิตมนุษย์ใช้ชีวิตกันไม่เป็นใช้ชีวิตกันไม่ถูกใช่ไหมก็เลยเกิดธรรมะขึ้นมาเกิดศาสนาขึ้นมาเพื่อชี้นำให้เดินไปในทางที่ถูกที่ถูกเดินไปในทางดีทางคุณธรรมเดินไปทางความเจริญความประเสริฐใช่ไหมให้ชีวิตถ้าเราใช้ชีวิตเป็นแต่ทุกวันนี้เราใช้ชีวิตกันไม่เป็นนะเราใช้ชีวิตไปตามสัญชาตญาณใช้ชีวิตไปตามปัญญาญาณสัญชาตญาณก็คือหมายถึงว่าเกิดมาก็รู้อะไรก็ใช่เงี้ยอย่างเช่นพวกสัตว์เขาก็ขอให้ได้กินอย่างเดียวนะไม่รู้จักทำมาหากินไม่รู้จักเก็บไม่รู้เอาขอให้ได้กินอย่างเดียวใช่ไหมเขาก็ใช้ชีวิตไปตามสัญชาตญาณส่วนมนุษย์เนี่ยใช้ชีวิตไปตามปัญญาญาณปัญญาญาณคือมีความรู้เราเรียนมาศึกษามาเอาเทคโนโลยีนะเอาความเจริญต่างๆมาใช้ในการทำมาหากินปัญญาญาณแต่ก็เป็นปัญญาด้านทางโลกก็ยังเป็นปัญญาที่ยังไม่สมบูรณ์นักต้องมีปัญญาทางธรรมไปด้วยปัญญาทางธรรมถ้าทางโลกเนี่ยสมมติว่าทำมาหากินเก่งนะทำมาหากินเก่งแต่ไม่ได้เป็นคนดีนะเป็นคนไม่ดีเก่งแต่ไม่ดีใช่ไหมไม่ดีมันก็มีทุกข์อยู่ดีนะมีทุกข์อยู่ดีแต่ถ้าทางธรรมเนี่ยนะเก่งและดีไปทางธรรมนะธรรมเป็นคนดีอ่ะเป็นคนดีก็คือคนดีก็คือเป็นคนที่มีคุณธรรมคนที่มีคุณธรรมเขาเรียกว่าคนดีบางทีบอกคนดีมันดียังไงนะคุณธรรมบอกอ่ะบอกคุณธรรมอีกเลยไม่รู้มันดียังไงคุณธรรมบอกก็คุยกันเยอะพูดกันเยอะคุณธรรมสมมติว่าเลือกคนมาแล้วก็เลือกคนมีคุณธรรมมาทำงานนะมันก็ดีมันก็ความดีดีหมายถึงว่าดีทั้งตัวเขาเองด้วยและดีแต่ผู้อื่นด้วยไม่ใช่ดีแต่ตัวเองทำอะไรตัวเองดีหมดตัวเองรวยตัวเองไอ้นั่นบอกแต่คนอื่นจะเป็นไงก็ช่างอย่างนี้ก็เรียกว่ายังดีไม่พอยังไม่ใช่คนดีนะคนดีนี่ต้องทำเพื่อตัวเองและทำเพื่อคนอื่นด้วยนะตัวเองได้ดีก็เรียกคนดีคนดีที่มีคุณธรรมคนมีคุณธรรมทำความดีตรงไหนทำยังไงความดีเกิดจากไหนไหมเกิดจากดีทางการกระทำทางกายดีทางการกระทำทางวาจากายทำดีวาจาทำดีวาจาพูดดีจิตใจดีคิดดีอันนี้ก็เรียกว่าคนดีเห็นไหมเห็นไหมเข้าล็อกแล้วยังเข้าล็อกธรรมะเลยไหมกายวาจาใจเห็นไหมพุทธศาสนาสอนเรื่องนะเนี่ยถึงบอกว่าชีวิตเนี่ยชีวิตเราที่เราใช้อยู่ชีวิตเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้การดำเนินชีวิตเรามีกรรมขึ้นคือการกระทำทำทั้งดีและไม่ดีและการทำดีและไม่ดีเนี่ยมาจากไหนมาจากการกระทำทางกายทางวาจาและใจนะนั้นแล้วเราอยากจะเป็นคนดีเราต้องไปทำที่ไหนไปทำที่กายที่วาจาและที่ใจเราให้ดีขึ้นแต่ทุกวันนี้
ทางโลกนะไปดูจะทำดีสัก5นาที10นาทีจะพูดดีสัก5นาที10นาทียังหายากจะคิดดีสัก5นาที10ยังหายากเลยบางคนพูดมาโอ้โหฟังไม่ได้เลยบางคนทำฟังไม่ทำดูไม่จืดแต่ทั้งหมดนั้นก็มาจากใจนะงั้นเวลาเราจะมองเวลามีสติดีสมาธิดีเวลาคนทำกับคนพูดเนี่ยทำอะไรออกมาพูดอะไรออกมาเรารู้เลยว่าคนนี้ดีไม่ดีนะจิตใจเป็นยังไงเพราะทุกอย่างการกระทำมาจากใจใจเป็นตัวสั่งใช่ไหมใจบางคนก็จิตใจไม่ดีนะแต่ทำดีใช่ไหมก็เป็นทุกข์อยู่ดีจิตใจไม่ดีแต่การกระทำดีอะไรดีเพื่อตัวเองทั้งนั้นใช่ไหมไม่เคยเผื่อแผ่คนอื่นใช่ไหมวาจาก็เหมือนกันบางทีบางคนวาจาดีพูดจาหวานหวานแต่ของหวานมาประหัตประหารคนอื่นทั้งนั้นใช่ไหมมาหลอกมาลวงคนอื่นเขาทั้งนั้นใช่ไหมใช้วาจาทำก็แปลว่าทำดีแต่ดีแต่เอาตัวเองทำดีเพื่อหากินเพื่อทำมาหากินเพื่อใช้ชีวิตของตัวเองแต่คนอื่นจะใช้ชีวิตยังไงจะเพราะเรากระทำไม่รู้ดังนั้นยังไม่เรียกว่าทำดีทำดีต้องทำทั้งตัวเองและให้ผู้อื่นดีด้วยนะต้องเรียกว่าทำดีจิตใจก็เหมือนคนนะบางคนจิตใจนี่เป็นตัวสำคัญเลยสั่งหมดเลยนะถ้ามีแต่กายมีแต่วาจามันก็เหมือนท่อนไม้ใช่ไหมเหมือนท่อนไม้มันมีใจเข้าไปมันถึงได้มีชีวิตขึ้นมามีการใช้ชีวิตขึ้นมาก็ได้นะมีสัตว์มีขันธ์5ขึ้นมานะมันก็ใช้ชีวิตไปดังนั้นเราพวกเรานี่แหละคือผู้มาทำดีกำลังมาพัฒนาตัวเองไปสู่ความเป็นคนดีพัฒนาไปถึงเป็นผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐนะพัฒนาไปถึงจนเป็นอริยะบุคคลเป็นพรหมบุคคลพัฒนาตัวเราเห็นไหมด้วยการเข้ามาฝึกเข้ามาปฏิบัติตามที่ธรรมะหรือพุทธศาสนาสอนให้เป็นคนดีนะสอนให้เป็นคนดีแต่นี้เอาละขั้นตอนต่อไปแล้วเราจะทำยังไงให้กายเราดีวาจาเราดีและจิตใจเราดีล่ะเห็นไหมเพราะไอ้กายวาจาเนี่ยส่วนมากมันจะตกไปสู่ในความชั่วหมดตลอดใช่ไหมความชั่วดังนั้นเราจะทำให้กายเราดีวาจาดีจิตใจดีเบื้องต้นต้องละความชั่วก่อนละความชั่วละความชั่วใช่ไหมการละความชั่วคืออะไรคือการที่เรามากันเนี่ยมาปฏิบัติต่อศีลเนี่ยศีลเป็นข้อปฏิบัติแห่งการละความชั่วนะการละความชั่วนะถ้าเรายังละความชั่วไม่ได้เราจะไปกระทำความดีได้ยังไงใช่ไหมงั้นพวกเรามานั่งอยู่เนี่ยมาปฏิบัติกันอยู่นะกำลังมากระทำมากำลังละความชั่วด้วยศีลศีลก็มีศีลพุทธศาสนาก็กำหนดให้มีศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ข้อเป็นข้อปฏิบัติแห่งการละความชั่วหมดเราจะละขนาดไหนเท่านั้นน่ะจะละแค่ศีล5ละศีล8ละศีล10 227ข้อแล้วก็ละเจตนาดีทั้งนั้นเนาะเจตนางั้นความชั่วเนี่ยนำไปสู่ความวิบัติความตกต่ำความต้อยต่ำความชั่วนำไปสู่ความทุกข์ทุกข์ทั้งกายทุกข์ที่ตัวเราทุกข์ที่คนอื่นด้วยถ้ากระทำชั่วนะทั้งตัวเราเองเป็นทุกข์และคนอื่นเป็นทุกข์ด้วยผู้อื่นความชั่วยังนำไปสู่อบายภูมิ4ภูมิที่เป็นทุกข์เห็นมั้ยทำให้เราถ้าพูดไปก็คือความชั่วนำไปสู่นรกคือไปเป็นสัตว์นรกไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเห็นไหมอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่กายวาจาใจจะนำพาเราไปอยู่ภพไหนภพที่ดีภพไม่ดีภพแห่งทุกข์ก็คือนรกก็อยู่ที่กายวาจาและใจเราไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ที่คนอื่นไม่ได้อยู่ที่คนอื่นไม่ได้อยู่ที่เทวดาหรือพรหมหรือใครหรืออะไรทั้งนั้นอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นเลยเป็นตัวกระทำคนอื่นก็เป็นคนแนะนำแต่เราจะรับไม่รับก็ไม่ก็อยู่ที่เราใช่ไหมเ
ชี้นรกชี้สวรรค์ให้เราก็อยู่ที่เรานะเราทั้งนั้นนั้นศีลจึงเป็นข้อกำหนดเป็นข้อปฏิบัติของพุทธศาสนาเพื่อไม่ให้เราตกนรกเพื่อไม่ให้เราทุกข์นั่นเองเห็นไหมนั้นพวกเรานี่การมารักษาศีลการมาซื้อศีลจึงเป็นบุญมหาศาลของเรานะเป็นบุญนะงั้นตั้งใจก็ตั้งใจก็เป็นบุญได้เห็นเนาะก็เป็นบุญนะแต่นี้เมื่อเราละความชั่วได้เราก็เริ่มกระทำความดีนะกระทำความดีเห็นไหมเข้าสู่หัวใจพุทธศาสนาเลยนะชีวิตเราเดินไปตามพระพุทธศาสนาหรือนะหัวใจพุทธศาสนาคือสอนให้เราละความชั่วสอนให้เรากระทำความดีสอนให้เราทำจิตใจให้ว่างทำให้ว่างสามอย่างนี้เป็นหัวใจพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเราก็ทำความดียังไงเออเห็นไหมพ่อเราไม่ทำชั่วแล้วเรามีศีลเราคนมีศีลแล้วเราไม่ทำชั่วแต่เราก็ยังทำดีไม่ถูกอีกนะยังไม่ถูกเราไม่มีศีลอย่างเดียวนะไม่มีศีลการละความชั่วการกระทำความดีความดีนำไปไหมนำไปสู่สวรรค์นำไปสู่ความเจริญความรุ่งเรืองเห็นไหมความรุ่งเรืองความดีทำให้ไปเกิดสวรรค์ทำแล้วเกิดไปเกิดบนสวรรค์สวรรค์ที่เป็นทำให้เกิดสุขขึ้นนะทำให้เกิดสุขขึ้นมีความสุขขึ้นเพราะทำความดีนะทำให้เกิดสุขทำให้เกิดไปเกิดในภพภูมิที่ดีภพภูมิที่เป็นสุขคือสวรรค์สวรรค์อย่างน้อยๆก็สวรรค์6ชั้นนะสวรรค์6ชั้นเช่นความดีเนี่ยทำแบบไหนนะก็ทำแบบไหนสวรรค์6ชั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวบอกสวรรค์6ชั้นมีอะไรก็มีจาตุกมหาราชิกาใช่มั้ยมียามามีดุสิตานะมีนิมานละดีมีอะไรปละดีบัตรสวัสดีอะไรเงี้ยนะโอ้ชื่อนะสวรรค์ก็สวรรค์สวรรค์นะพุทธศาสนาถึงกำหนดให้เราทำความดีเพื่อไปอยู่ในสวรรค์เป็นภูมิแห่งความสุขเป็นภูมิแห่งความสุขเห็นไหมเป็นภูมิถ้าเราก็ทำความดีใช่ไหมก็ไปตกไปอยู่ในภูมิที่ดีแต่ภูมิอันนี้ก็ยังเป็นสวรรค์หกชั้นนี้ก็ยังเป็นของผู้ที่ยังมีกามอยู่เราเรียกกามาวจรนะกามาวจรคือจรไปจรมานะอยู่ยังอยู่กับกามอยู่ยังมีความนะงั้นการกระทำความดีเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงเรารู้แล้วโอ้ผลเป็นอย่างนี้นะจะทำยังไงคือการมาเจริญอย่างพวกเราเนี่ยจะเจริญมรรค8หรือเรียกว่าไตรสิกขาใช่มั้ยมรรค8หรือพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4คือเมตตาเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาใช่มั้ย2อย่างนี้การเจริญอย่างเนี้ยก็คือนักปฏิบัติที่มาถือศีลมาเจริญสมาธิเจริญปัญญาหรือเรียกว่าไตรสิกขาอย่างพวกเราเนี่ยกำลังมาทำความดีให้เกิดขึ้นในตัวการกระทำความดีต้องสำเร็จโดยการปฏิบัติต้องทำนะแค่เพียงคิดว่าตรงนี้คือความดีรู้แล้วว่าไอ้นี่แหละคือความดีแค่รู้ความดีก็ยังไม่เกิดนะวะกระทำความดีก็ต้องปฏิบัติต้องเข้าไปเห็นจริงๆว่ามรรคแปดเนี่ยคืออะไรแล้วปฏิบัติต่อมรรคแปดมรรคแปดคือทางปฏิบัติที่ดับทุกข์ทางปฏิบัติดับเมื่อทำแล้วทุกข์ก็ไม่มีแล้วการปฏิบัติแบบนี้เขาเรียกว่าคนกำลังทำความดีทำความดีเห็นไหมเราก็เจริญมรรคเข้าไปรู้เรื่องของอริยสัจนะอริยสัจคือความจริงของสัตว์โลกเข้าไปรู้เรื่องอริยสัจรู้ว่าทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์รู้ดับทุกข์รู้ทางปฏิบัติที่ดับทุกข์เมื่อเราเข้าไปรู้แบบนี้นะเข้าไปรู้ว่าอันนี้แหละคือทางอันนี้แหละคือทางแห่งความหลุดพ้นคือการดับทุกข์เห็นไหมเราก็ทำนะเราก็เข้าไปทุกรู้ไปรู้ทุกไปรู้เหตุแห่งทุกเหตุแห่งทุกก็คือตัณหาคือกิเลสคืออุปทานเห็นไหมพวกนี้เป็นเหตุแห่งทุกหมดนะไปรู้ว่ามันเข้าไปรู้เข้าไปรู้ว่าดับทุกคือนิโรธดับทุกดับยังไงจะดับทุกดับยังไงก็ทำให้แจ้งเห็นไหมทำให้แจ้ง
ครูบาอาจารย์ขึ้นมาเทศก็พูดอย่างเงี้ยก็พูดเรื่องนี้นะทางอันนี้ทั้งนั้นเนี่ยมาทางพวกนี้ทั้งนั้นทำให้แจ้งแต่เราก็พูดแล้วก็พูดไปเราไม่ทำทันทีใช่ไหมทำให้แจ้งและทางปฏิบัติดับทุกข์ทำไงเห็นไหมเราก็รู้แล้วมรรคแปดทางปฏิบัติที่ดับทุกข์เข้าไปรู้อย่างนี้รู้ว่าทางอันนี้แหละคือทางดับทุกข์ทางอันนี้แหละคือปัญญาคือตัวปัญญาที่เราเห็นทางดับทุกข์ก็เรียกสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือปัญญาที่เห็นชอบปัญญาที่เห็นถูกเราเห็นถูกต้องแล้วนี่แหละทางนี้แหละคือทางที่เราจะไม่ตกนรกแล้วเราจะไปสวรรค์เราจะเป็นอริยะบุคคลพรหมบุคคลแล้วเราจะไปแล้วเนี่ยออกมาทางนี้ทางอันนี้ยังต้องกระทำต้องดำริอีกนะเช่นดำริออกจากกามเนี่ยดำริออกจากการอาฆาตพยาบาทดำริออกจากการเบียดเบียนกันเราทำหรือยังเรารู้ทางเนี้ยเราทำหรือยังเราก็ยังขึ้นนะบางทีก็ออกบางทีก็ไม่ออกบางทีก็เบียดเบียนเขาบางทีก็ไม่เบียดกันนะเบียดเบียนกันไปมองอะไรกันมองอย่างเงี้ยเนาะเราแปลว่าเราทำอยู่แต่ยังไม่สำเร็จต้องดำรินะดำริออกจากกามออกจากกามอย่าไปยึดติดมันอย่าไปนะออกไม่ใช่ว่าฉันมาบวชแล้วฉันไม่ยุ่งฉันไม่ยุ่งกับใครแล้วฉันไม่อะไรใครอันนั้นก็เกินไปอย่างนั้นออกมาถือว่าอย่าไปยึดไปติดมันอย่าไปวิ่งหาไปวิ่งหาสังคมสังคมก็เป็นกันอย่างนี้สังคมต้องมีคู่สังคมต้องมีแฟนไม่ไรอย่าไปยึดไปติดมันวางไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรที่มันสุขจริงมันมีแต่นะมันก็มีแต่สุขสุขแล้วก็ทุกข์ทุกข์แล้วก็สุขแล้วก็เฉยเฉยอยู่เงี้ยนะอันนี้เขาเรียกทางอันนี้เป็นทางที่พวกเราทำถูกแล้วทำชอบแล้วเป็นดำริของเราแล้วนะดังนั้นนะทางอันนี้ก็คือเราวาจาเราก็ชอบอีกวาจาไหมเราไม่เบียดเบียนใครทางวาจาทางวาจาใช่ไหมไม่พูดทำให้คนอื่นเสียหายไม่พูดทำให้ตัวเองเสียหายใช่ไหมก็เป็นวาจาชอบเป็นทางที่ถูกต้องเราต้องทำด้วยไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็พูดเราก็ฟังฟังแต่ไม่ทำสักที ก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมก็ไปไม่สำเร็จนะอย่างนั้นก็ต้องทำการกระทำชอบใช่ไหมการกระทำทางไม่ขาดสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดในนะไม่ลักทรัพย์เขาไม่ผิดในกามก็เป็นทางที่ชอบเห็นไหมทางที่ถูกต้องทำต้องเดินไปนะจนถึงเลี้ยงชีวิตชอบเลี้ยงชีวิตต้องไม่ไปบีบเบียนเขาไม่ไปโกหกไปหลอกลวงเขาไม่ทำมาหากินด้วยสุจริตนะนะมีศีลมีธรรมเห็นไหมไปจนถึงความเพียรชอบเพียรที่จะไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นเพียรทำลายกิเลสในตัวเราเองเพียงให้มันเจริญในการทำลายเจริญขึ้นและรักษาการทำลายกิเลสไว้นะหรือก็เรียกว่าป้องกันไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีมันเข้ามาตัวเราและทำลายไอ้สิ่งที่ดีไม่ดีในตัวเราแล้วก็ภาวนามากระทำอันนี้มาภาวนากันเนี่ยเพื่อทำสิ่งดีๆให้เกิดกับตัวเราและรักษาสิ่งดีๆไว้ที่ตัวเราเนี่ยเขาเรียกเพียรชอบนะอย่างเช่นเรามาเนี่ยมาภาวนากันมาบวชกัน3วันหายไป3ปี4ปีไม่แสดงว่าเพียรไม่ชอบเลยนะนะต้องเพียรต้องทำให้ได้ทำเพียรพอเป็นเรื่องของกายเรื่องของจิตเรื่องวัดเป็นเรื่องละเอียดเป็นเรื่องละเอียดเราแค่อ่านแค่ฟังแค่คิดหายผลก็ยังเข้าไม่ได้ต้องทำจริงๆต้องปฏิบัติจริงๆนั่งสมาธิเจริญสมาธิเจริญวิปัสสนาเนี่ยเป็นการปฏิบัติชั้นสูงสุดของศาสนาพุทธนะมันถึงจะเข้าไปเห็นเข้าไปรู้กายไปรู้จิตนะทำเนี่ยต้องทำให้ได้อย่างนั้นเลยทำก็ไปหนึ่งนั่งปุ๊บเห็นเลยกายมันเคลื่อนไหวเห็นจิตมันเคลื่อนไหวเห็นกายคนอื่นเคลื่อนไหวเห็นจิตคนอื่นเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไปดีมั่งเคลื่อนไหวดีไม่ดีมั่งปรุงแต่งทางดีมั่งไม่ดีมั่งเห็นหมดเลยนั่งเลยนะทำให้ดังนี้เรื่องที่ละเอียดอ่อนลึกลับซับซ้อนต้องใช้สมาธิใช่ไหมต้องใช้วิปัสสนาเข้าไปเห็นความเป็นจริงมันท
ช้ฌานใช้ญาณจนเกิดฌานเกิดญาณเห็นปัญญาเห็นสิ่งที่ไม่รู้ไม่เคยรู้เราไม่เคยรู้เรื่องกายเรื่องจิตเราก็เข้าไปรู้นะดังนั้นก็มีสติระลึกชอบเห็นไหมสติระลึกชอบระลึกไปในกายในใจเนี่ยระลึกไประลึกกายเวทนาระลึกไปในจิตในธรรมเป็นสัมมาเห็นไหมเป็นสัมมาสติสติระลึกไปเห็นความจริงเห็นไหมเพราะจะดีจะชั่วจะอะไรอยู่ที่กายกับใจเรานี้ทั้งหมดเห็นไหมธรรมะก็อยู่ที่กายกับใจพระไตรปิฎกก็อยู่ที่กายอยู่ที่ใจนี่แหละนะทั้งหมดไม่ต้องไปดูที่อื่นไม่ต้องอะไรเราดูที่กายที่ใจเนี่ยมั้ยเคยจิตตั้งมั่นชอบเห็นมั้ยจิตก็ต้องตั้งมั่นชอบตั้งมั่นนิ่งสงบเมื่อมีอะไรมาปะทะมีอะไรเข้ามาไม่ต้องโอนไปตามไปไม่ตามไปนั่งเป็นอุเบกขาเห็นมีญาณเห็นความเป็นจริงมีฌานมีปัญญาคอยดูคอยเห็นอะไรถูกอะไรผิดด้วยปัญญาญาณเห็นมั้ยเห็นความเป็นจริงหมดเห็นไหมอย่างเงี้ยอันนี้ล่ะเขาเรียกว่าทางดับทุกทางปฏิบัติที่แบบทุกมรรคแปดเราต้องมาเจริญกันอยู่และพวกเรากำลังมาเจริญให้มันเกิดนะงั้นเป้าหมายพวกเราให้รู้เป้าหมายเราเมื่อรู้เป้าหมายเรางานมันก็เจริญถ้าเราไม่รู้เป้าหมายเราเขาชวนเข้าวัดมาอ้าวมาเขาให้รับศีลอ้าวรับเขาบอกให้นั่งสวดมนต์ก็สวดมนต์เขาบอกให้เรานั่งสมาธิก็นั่งสมาธิแต่ใจมันไม่รู้อยู่ที่ไหนไอ้สิทำก็ทำไปแต่ใจมันไปนู่นไปนี่อยู่ข้างนอกนะใจอยู่นอกเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเขาให้เราทำอะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้เพราะเราใจเรามันคุมไม่ได้ใจเรามันป่วยมานะป่วยมานะจึงต้องมีสมาธิก่อนจึงให้ต้องมีสมาธิก่อนให้จิตมันแข็งแรงนะพร้อมจะทำงานใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวศีลก็จะดีขึ้นภาวนาก็จะดีขึ้นเมื่อมีสมาธิมีสติแล้วนะมันก็จะดีขึ้นนี่แหละมรรคแปดเห็นไหมมรรคแปดแล้วใครทำอยู่พวกเราเห็นไหมนี่แหละคือคนดีคนเจริญคนประเสริฐกำลังฝึกตัวเองฝึกกายฝึกวาจาและใจนะแต่บางทีพอนั่งแป๊บไอ้กายมันเมื่อยเอาแล้วกายมันง่วงเอาแล้วไม่รู้ไงไม่ฝึกเลยไม่รู้ไปแล้วแพ้มันเลยนะนั่งปุ๊บน่ะหนวกหูคนนู้นพูดคนนี้คนนี้พูดเอาแล้วไม่ไปเลยไม่รู้เรื่องอะไรนั่งปุ๊บใจมันฟุ้งไปนู่นไปนี่ไปนั่นเป็นห่วงนู่นเป็นห่วงนี่เอาแล้วไปดีกว่าไม่รู้เรื่องอะไรเห็นไหมตามไม่ทันตามความปรุงแต่งไม่ทันตามงั้นต้องฝึกนะฝึกอย่างนี้นะบางคนก็มาใจมันเสียซะแล้วมันป่วยซะแล้วบางคนมาก็นู่นเดี๋ยวเดินไปท้ายวัดเดินไปกลางวัดเดินไปหน้าวัดเดินพูดคนเดียวเดินไปเดินมาแป๊บเดียวเนาะเดี๋ยวก็ผมยุ่งแล้วเดี๋ยวก็เสื้อผ้ามอมแมมไปหมดไม่บ้าเข้ามาแล้วมาเพราะขาดสติขาดสมาธิขาดสติเข้าไปควบคุมจิตปล่อยให้จิตโดนโลกใบนี้มันครอบงำปล่อยให้จิตโดนกิเลสตัณหาอุปทานพาไปหมดจนแบกไว้หมดเรื่องนู้นเรื่องนี้เสียไปเลยจิตเสียเห็นไหมจิตเสียแล้วจิตเสียแล้วทำอะไรได้ทำอะไรก็ไม่ได้บอกอะไรก็ไม่รับนะไม่รับนะงั้นก็กว่าจะกลับมาได้นี่โอ้ยากตายไปอยู่ในสภาพนี้นะตายไปอยู่ในสภาพนี้โอ้เกิดชาติหน้ามาก็อยู่ในสภาพนี้อีกกว่าจะกลับมาได้ต้องเจอไปใช้กรรมอีกไปอะไรอีกก็ต้องเจอพุทธศาสนาต้องเจอคนที่มีบุญจริงๆถึงจะเอาได้นะอย่างนั้นพวกเราถือว่าเป็นคนมีบุญนะดีละครูผู้คนดีละนี่คือคนที่มากระทำความดีจากนั้นเอ้าความดีมีอะไรผมวิหารสี่ให้เกิดกับเราผมวิหารสี่นะมีผมวิหารสี่ให้เกิดปฏิบัติให้เกิดผมวิหารสี่จะเกิดได้ด้วยอะไรด้วยสมาธิสมาธิคือนั่งปุ๊บเห็นความเป็นจริงหมดเห็นความเป็นจริงในกายเราเห็นในกายเราเนี่ยมันมีลมหายใจนะมันยืนเดินนั่งนอนนะมันนู่นเห็นความจิตเห็นความเป็นจริงของจิตจิตเราเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะโอ้นิสัยจิตมีกายเป็นอย่างนี้นะโอ้ดูสิไอ้จิตมีแต่โลภโกรธหลงนะไอ้จิตมีแต่ตัณหามีแต่ความอยากนะไอ้จิตมีแต่หดหู่ฟุ้งซ่านเดี๋ยวมันก็อย่างงู้นอย่างนี้นะ
ไอ้กายนะเอากายเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวมันก็ปวดเดี๋ยวมันก็ป่วยเดี๋ยวมันนู่นนี่โอ้เดี๋ยวมันหันซ้ายหันขวาเดี๋ยวมันต้องกินเดี๋ยวมันต้องนอนเห็นเป็นรู้หมดไอ้กายเราเป็นอย่างนี้กายสัตว์โลกก็เป็นอย่างนี้จิตเราเป็นอย่างนี้จิตของมนุษย์จิตของสัตว์โลกก็เป็นอย่างนี้นั่งไปได้เห็นความเป็นจริงพอได้เห็นความเป็นจริงเราก็จะรู้ว่าโอ้เวลาคนเขาโกรธโอ้เราก็เหมือนกันเราก็โกรธเวลาคนเขาโลภเราก็โลภอย่างนี้เวลาคนเขาเนาะสัตว์มันก็เป็นอย่างนี้เราก็เลยรู้เรื่องของชีวิตไปตามธรรมชาติของสัตว์โลกของมนุษย์รู้เรื่องโลกรู้เรื่องสามโลกไปเลยรู้เรื่องสวรรค์รู้เรื่องโลกรู้เรื่องไปถึงนรกรู้ไปสามโลกเลยพอคนมีสมาธิเพราะมันก็เกิดจากการกระทำของเราทางกายทางวาจาทางใจเห็นไหมเราก็รู้ไปเห็นความเป็นจริงเห็นพอเรารู้เรื่องของธรรมชาติของสัตว์โลกรู้กายรู้จิตรู้มันก็คือทำให้เราเกิดเมตตาขึ้นโอ้คนนี้น่าสงสารนะสงสารอย่างเลยเขามีความทุกข์เราก็เมตตาเขาช่วยเหลือเขาเมตตาเขาไปช่วยเหลือเขาเมตตาอยากจะช่วยเหลือเขาเกิดกรุณาขึ้นมาก็มาได้ช่วยเหลือก็แล้วนะช่วยเหลือเขาก็เป็นความกรุณาเขาก็บอกว่าโอ้ขอบคุณในความกรุณานะนะคือเราช่วยเหลือก็แล้วใช่ไหมแล้วก็มุทิตาใช่ไหมเวลาเขามีความสุขก็ยินดีกับเขาด้วยอุเบกขาวางเฉยรู้จักวางเฉยใช่ไหมเมื่อเขารู้จักช่วยได้ก็จะช่วยนะช่วยไม่ได้ก็ต้องวางไม่ต้องไปแบกไปหามใช่ไหมเพราะว่าพอเราเห็นความเป็นจริงของโลกใบนี้เห็นความเป็นจริงของเวรกรรมสุขทุกข์เกิดจากการกระทำคนเราเคยทำมาทำบุญมาทำบาปมาเนาะมันก็เป็นอย่างนี้ของมันเนาะมันก็วางได้ตัวกิเลสตัวตัณหาตัวโกรธตัวโลภตัวโกรธตัวหลงมันก็จะวางจะคลายลงใช่ไหมคลายลงเห็นไหมหัวใจเห็นไหมละความชั่วมากระทำความดีนะทำจิตใจให้ว่างนะทำวจีให้ว่างเห็นไหมทำจิตใจให้ว่างก็คือการปฏิบัติต่อสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยนะทำเพื่อเข้าไปรู้ความเป็นจริงและไม่ต้องไปแบกไปหามอะไรเห็นความเป็นจริงแล้วจิตที่มันเคยแบกเคยหามไว้หามไว้หมดอ่ะนะหามนู่นหามนี่ทำให้มันว่างโดยเจริญวิปัสสนาญาณแล้วหรือเจริญแล้วก็เจริญสมถะด้วยเจริญวิปัสสนาด้วยนะจะทำพร้อมกันก็ได้ทำต่างคนต่างทำก็ได้เพราะวิปัสสนาการกระทำการเจริญวิปัสสนาเนี่ยก็นำไปสู่เป็นภูมิของโสดาบันสกิทคามีอนาคามีก็อรหันต์ถ้าวิปัสสนาตัวปัญญาเราถ้าเกิดเราเจริญสมถะสมถะก็ไปอยู่ในภูมิของพรหมเป็นพรหมใช่ไหมเป็นรูปพรหม16รูปพรหม4แล้วก็ไปเป็นพระอรหันต์ในที่สุดแล้วก็จะทำพร้อมกันใช่ไหมก็ทำพร้อมกันมาทำพร้อมกันเวลามาก็ต้องทำพร้อมกันเวลาคนทำวิปัสสนาก็ต้องมาทำสมาธิให้ได้ถึงฌานเหมือนกันถ้าอย่างนั้นตัวฟุ้งตัวมานะนะพอได้แล้วอะไรก็มีมานะหรือฟุ้งมันก็จะเกิดคือมันก็จะได้แค่อนาคามียังไม่ถึงอรหันต์ต้องมาเจริญวิปัสสนาเจริญสมาธิถึงขั้นฌาน4ขึ้นไปจนจึงจะได้พระอรหันต์ได้เหมือนกันใช่มั้ยก็เสี่ยงมันก็ต้องทำไปพร้อมกันนะทำพร้อมกันทำไปทางไหนก็ได้ชอบอะไรก็ทำนะก็ทำไปนะเมื่อเราเจริญพวกนี้มันก็นำไปสู่ส่วนสมถะก็เป็นไปเป็นทางด้านพรหมทางด้านเมตตาใช่ไหมทางด้านอะไรก็สำเร็จได้นะก็สำเร็จเป็นรูปพรหม16รูปพรหม4คือไม่ยึดติดในรูปนะไม่ยึดติดเห็นไหมนี่คือทางของที่เราเป็นชาวพุทธนะชาวพุทธต้องรู้อย่างนี้ทำอย่างนี้นี่แหละคื
ชาวพุทธที่แท้จริงพุทธศาสนาหรือธรรมะจึงมีประโยชน์แก่เรานะจึงมีประโยชน์แก่เราไม่ใช่เอามาแบกไว้ไม่ใช่เอามายึดไว้มาติดไว้เอามาทะเลาะกันนะไม่ใช่โอ้อย่างงุ่นอย่างนี้ต้องปฏิบัติอย่างนี้ต้องปฏิบัติยึดกันอยู่สงสัยก็เลยลังเลสงสัยกันอยู่ไม่มีอะไรนะไม่ยึดอะไรก็ขอทำเถอะทำแล้วเดี๋ยวรู้ด้วยตัวเองรู้ด้วยตัวเองนะพอเรารู้หมดเลยรู้ไปสามโลกเลยนะรู้ทั้งสวรรค์รู้ทั้งนรกรู้ทั้งโลกบนโลกใบนี้นะว่าเป็นยังไงมาจากไหนใครไปเกิดบนสวรรค์ใครจะเกิดในนรกทำดียังไงไปอยู่บนสวรรค์ทำชั่วยังไงไปอยู่ในนรกใช่ไหมงั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์นะก็ถ้ารู้เราเรียกว่าได้วิชาทำลายอวิชชาซะโอ้โหนะได้วิชารู้ทำลายก็ประเสริฐนะเราก็เกิดเป็นผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐนั่นแหละนะงั้นก็อย่าท้อถอยนะถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องรถจะติดอะไรก็จ้างบางคนมาเอ้าไม่มาสายรถมันติดที่ฝนมันตกที่ไอ้นู่นไอ้นี่ก็ไปอย่าไปท้อนะเราคือเรามาทางถูกนะมาทางถูกแล้วนะมาทางถูกและทางทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่มีแค่นี้อย่างเดียวนะทางพระเจ้าสอนแม้กระทั่งให้เราทำทานเห็นไหมให้รู้จักทำทานนะอันนี้ก็เป็นทางหนึ่งรู้จักให้รู้จักเสียสละกันให้อภัยกันเนี้ยเนาะให้อภัยกันให้สิ่งของกันให้ปัจจัยกันให้ธรรมะกันช่วยเหลือกันเห็นไหมเป็นทางเห็นไหมทำนั้นความดีเนี่ยไม่ใช่ทำแต่ตัวเองทำแต่ตัวเองเห็นแก่ตัวโอ้ฉันรวยฉันได้ดีฉันอะไรแล้วฉันนี่แหละฉันทำฉันดีไม่ใช่ความดีนี่ต้องทำทั้งตัวเองทำทั้งให้เกิดกับตัวเองและคนอื่นด้วยนะสังคมด้วยเพราะว่าถ้าสังคมไม่มีความสุขมนุษย์ไม่มีความสุขเราสุขคนเดียวไม่ได้หรอกนะไม่ได้นะไม่ได้นะงั้นรู้จักทานก็เป็นคนเป็นทางของคนดีคนดีทำนะรู้จักทำทานกันเราก็เรียกว่าแต่บุญชาวพุทธก็รู้เรื่องแค่นี้รู้เรื่องทำบุญเก่งนะเกิดมาปั๊บเปิดทะเบียนบ้านพ่อแม่เขาใส่ให้แล้วว่าเป็นพุทธแต่ตัวเองไม่รู้ไม่เคยเข้าวัดเลยนะไม่เคยเข้าวัดไม่เคยศึกษาธรรมะเคยแต่เห็นซองกฐินโอ้โหซองกฐินมาแล้วนี่แหละบุญละสองพระป่ามานี่แหละบุญละสร้างนู่นสร้างนี่ก็นี่แหละบุญนะชาวพุทธใช่ไหมชาวพุทธที่แท้จริงต้องเจริญมรรคเจริญพรหมวิหาร4ต้องปฏิบัติแล้วก็นะมีศีลมีอะไรวะนี่นั่นเขาเรียกว่าชาวพุทธนะนั้นก็รู้จักรักษาศีลอย่างเงี้ยนะรู้จักรักษาศีลเป็นบุญไหมพอพวกเรารู้จักรักษาศีลนี่คือทางเรารู้จักรักษาศีลเห็นว่านะศีล5ศีลแล้วแต่ว่าเราจะเอาศีล5หรือเอาศีล8ศีล10นะศีลของผู้ครองเรือนศีลของผู้ครองเรือนศีลของผู้ออกจากเรือนชั่วครั้งชั่วคราวก่อนมาลองดูก่อนออกแล้วมันมีความสุขจริงไหมเดี๋ยวกลับไปทุกข์กลับไปมันจริงเวลาเราไม่แบกเรือนไว้นี่แม่มันสุขจังอยู่ในวัดนะแบกไว้นะอยู่ในวัดก็ทุกข์กลับไปก็ยิ่งทุกข์ใหญ่นะยังแบกไว้อยู่นะศีล8ใช่ไหมศีลอุโบสถนั้นศีลของผู้ออกจากเรือนไหม227ข้อพระสงฆ์ไม่แบกแล้วเรือนเลินไม่แบกไม่แน่บางทีก็กลับไปแบกอีกนะแล้วก็กลับไปแบกก็ยังดีนะก็ยังดีรู้จักศีลนี่ก็เป็นทางของผู้เจริญคนดีคนเจริญคนประเสริฐเป็นทางนะรู้ว่าศีลเนี่ยเป็นหนทางทำให้เราตกนรกนะทำให้เรามีศีลนี่ทำให้เราไม่ตกนรกแล้วทำให้เราขึ้นสวรรค์แล้วทำให้เราอย่างน้อยๆเราก็ไม่วิบัติแล้วเป็นคนไม่วิบัติไม่เป็นคนตกต่ำแล้วคนมีศีลก็คือคนดีศีลเป็นข้อกำหนดแห่งการกระทำดีเป็นข้อกำหนดแห่งการละความชั่วเห็นไหมพอเรารู้เรื่องศีลใช่ไหมเราก็รู้ได้อาจจะทำดีก็ศีลไงล่ะนะ
ละความชั่วใช่ไหมมาก็ทำดีก็มารับศีลบ่อยๆนะไม่ใช่อาตมาเคยบางทีบางคนมาก็มาถวายสังฆทานเสร็จก็ขอศีลขอศีลด้วยขอศีลขอศีลแปลว่าโอ้เขารู้เขารู้ครบชุดเลยครบเครื่องทำบุญแล้วขอศีลด้วยรับศีลไปบางคนมาถึงก็ถามว่าเอาศีลไหมไม่เอาไม่ว่างไม่ว่าง ก็ไม่เอาไม่เอาไม่ว่างรับไม่เอาไม่เอาเห็นไหมเราไม่เอาบางทีก็ไม่รู้บางคนก็ไม่รู้เลยมีเลยด้วยเหรอถวายสังฆทานเสร็จฉันก็กลับแล้วฉันทำบุญฉันก็กลับฉันทำบุญบางทีพระให้ศีลฉันก็ไม่รู้เรื่องทำบุญบ้านพระให้ศีลก็ไม่รู้เรื่องนะเราไม่ค่อยรู้เรื่องไม่สนใจมัวแต่ทำกับข้าวนะมัวแต่อะไรก็ไม่รู้นะจริงถ้าคนรู้ปุ๊บไม่ได้เลยนะโอ้โหมีโอกาสแล้วพระมาให้ศีลถึงบ้านเลยเนาะให้ถึงบ้านเลยนะบางทีฟังวิทยุโอ้พระกำลังให้ศีลโอ้รับน้อมรับเลยนะเราก็เริ่มใหม่เริ่มชีวิตเราใหม่นะตั้งหลักใหม่เพราะบางทีเราผิดศีลไปแล้วก็เลยปล่อยผิดแล้วเช่นไหนนะไหนๆฉันทำความชั่วแล้วจะผิดศีลแล้วก็มันสิทธิ์แพ้นะก็พอได้รับได้มีได้มีโอกาสก็รับใหม่เอาใหม่เริ่มใหม่ทำใหม่มันก็ดีมันก็ดีรู้จักศีลไหมก็ดีนี่ก็เป็นทางหนึ่งมาแต่หลายที่อยู่ในที่บอกไว้ตั้งแต่แรกแม้แต่ทานนะศีลนี่ก็บอกไว้แล้วนะก็เป็นทางแล้วศีลยังเป็นของดีนะเป็นของดีก็ทำอย่างน้อยๆก็บอกแล้วทำให้เราไม่วิบัติทำให้เราตกนรกชีวิตเราก็จะดีมันเป็นเรื่องของชีวิตหมดนะการใช้ชีวิตให้เป็นการใช้ชีวิตให้ถูกจากนั้นเวลาเราอยู่นะอยู่กันมีความนอบน้อมถ่อมตนใช่ไหมถ่อมตนรู้จักนอบน้อมถ่อมตนนะรู้จักที่ต่ำที่สูงนะเจอพระก็รู้จักกราบไหว้นะนั่งพนมมือก็ยืนพนมมือมันก็ยังดีเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยเห็นไหมเข้าวัดเข้าวาก็กราบไปกราบพระพุทธมั่งแล้วรู้จักกราบพ่อกราบแม่กราบผู้ใหญ่มั่งโอ้นี่เป็นบุญไหมน้อมต้นต้นเป็นบุญเป็นทางแห่งคนดีเป็นทางคนดีรู้จักธรรมสมัยนี้เดินชนพระกันเลยพระต้องหลบวูบวับวูบวับเนอะแล้วไปบิณฑบาตเนี่ยบางทีเดินโต๊ะชนเราต้องหลบคอยระวังไม่ได้นะแต่เวลาคนใหญ่คนโตนะคนมีลาภมียศมานี่นะเขาเดี๋ยวเขาหลบกันตัวรีบเลยนะโอ้โหปล่อยทางกันเนอะแต่คนมีศีลเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยหลบนะเขาไปมาก็ไปนับถือลาภนับถือยศกันแล้วเนอะคนมีศีลคนดีคนไหนเขาไม่เอาแล้วเนอะก็เปลี่ยนไปธรรมดาของโลกนะของโลกเนี่ยก็เป็นก็มีพวกเราเข้ามาไหมรู้เลยถ้าไปไหนโอ้เจอพระคนนี้พยมมืออยู่พูดกับพระพนมมือคนนี้เรียบร้อยคนนี้เข้าวัดเคยเข้าวัดแน่คนนี้กำลังมีการมีธรรมะอยู่ในใจแล้วเนาะมีสิ่งดีๆอยู่ในใจแล้วเนาะคนนี้อนาชีวิตดีแน่นอนชีวิตดีน้อมน้อมถ่อมตนมีทานรู้จักทำทานรู้จักรักษาศีลน้อมน้อมถ่อมตนรู้จักทำอะไรเพื่อสังคมเห็นไหมเข้ามาในวัดนี่อะไรสกปรกอะไรเถอะเราก็ช่วยกันเช็ดช่วยกันกวาดช่วยกันทำโอ้นั่นน่ะทำจิตใจให้มันนี่ก็ฝึกใจเหมือนกันเนาะเกี่ยวกับฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจเหมือนกันฝึกจิตใจแล้วนะไม่ใช่เนาะฉันไม่ได้ทำนี่ฉันไม่ได้ทำใช่ไหมบางคนเข้าห้องน้ำไปโอ้เลอะเทอะโอ้ฉันไม่ได้ทำเนาะบางคนเข้าห้องน้ำไปเขาโอ้โหใจใครทิ้งบุญไว้ให้เนี่ยเห็นห้องน้ำเลอะเทอะนะใครทิ้งบุญไว้ให้เนี่ยโอ้โหทำใหญ่เลยนี่บุญทั้งนั้นเลยนะเจอขยะใครเก็บโอ้ใครทิ้งบุญไว้ให้ฉันเนี่ยฉันได้ทำบุญเห็นไหมบางคนโอ้บางคนทิ้งซะอีกทิ้งเห็นไหมเห็นไหมเราจะเป็นคนดีไหมจะเป็นคนเจริญคนประเสริฐทั้งนะต้องทำทางอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยเนาะถ้าไปทางโลกนะทางโลกก็ไปอีกทางใช่ไหมไม่รู้ขยะมาเต็มตัวแล้วก็ฉันก็ทิ้งอ่ะฉันได้เปรียบแล้วฉันสบายแล้วฉันสบายคนเดียวแล้วเขาบอกเนี่ยแหละเห็นไหมทางโลกแม่ก็บอกอันนี้แหละฉันทำดีแล้วฉันเห็นไหมแต่ใครคนอื่นจะเป็นยังไงก็ไม่เห็นไหมงั้นคนจึงนำไปสู่นรกไงเห็นไหมทางโลกนำไปสู่นรกทางทำไปไอ้แต่เอาเปรียบกันแข่งแย่งชิงดีกันทางกายทางวาจาทางใจเนอะทำร้ายกัน
เห็นไหมแต่เรามารู้เรารู้ว่าโอ้ไอ้กายเราไม่ดีวาจาเราก็ไม่ดีใจไม่ดีไม่เอาแล้วฉันมาปฏิบัติเพื่อทำให้กายฉันดีวาจาฉันดีจิตใจฉันดีเห็นไหมฉันไม่สวยฉันไม่หล่อเห็นไหมเห็นไหมก็เพราะว่าเราเคยเราทำกายไว้ไม่ดีเราเคยวาจาเราไม่ดีจิตใจเราไม่ดีเราก็เกิดมามันก็ไม่ดีนะมันก็บูบูบีบีไปอย่างนั้นใช่ไหมเพราะเราถ้าเราทำดีจิตใจเราดีก็จะเป็นเทวดาเป็นพรหมนะวาจาดีจิตใจดีกายเราก็ดีสวยหล่อไหมรวยมีหมดเลยอยู่ที่เรานะไม่ต้องไปอ้อนวอนไปขอใครที่ไหนตู่โด่งก็โด่งลุกลุกผมน้ำมนต์มองเคาะกระบาลมองอะไรเนอะบางทีไปบนบานศาลกล่าวนู่นนู่นนี่อะไรให้เขาหลอกเปล่าเนี่ยนี่มานั่งทำด้วยตัวเราเนี่ยไม่เสียสักบาทนึงนะไปสู่สวรรค์ไปสู่เขาเรียกว่าทิพย์สมบัติก็สมบัติเป็นทิพย์ที่มองไม่เห็นที่มองไม่เห็นเป็นทิพย์เป็นสมบัติเป็นสมบัติมีลาภมียศชาตินี้ไปถึงชาติหน้ามีไปทุกชาติเลยมีไปทุกชาติเลยนะไอ้สมบัติลาภยศชาตินี้บางทีมีแค่ชาติเดียวมีแล้วก็ทำไม่ถูกทำไม่เป็นสร้างกรรมไว้เองเอาสมบัติเอาลาภยศไปเที่ยวไปเล่นไปกินสร้างปัญหาสร้างกรรมสร้างเวรแย่งกันตีกันต่อยกันทำจนถึงฆ่ากันเห็นไหมเพราะสมบัติฆ่ากันญาติพี่น้องฆ่ากันเห็นไหมโอ้เบียดเห็นมาเยอะอาตมาญาติพี่น้องแย่งสมบัติแย่งสมบัติกันฆ่าบางทีไม่ได้ฆ่ากันด้วยการกระทำฆ่ากันด้วยปากใครว่าจะพูดจาใส่ร้ายป้ายสีขึ้นไปพี่น้องกันนั่นแหละนะเห็นนะไม่มีอะไรหรอกมีแต่สมมติไปยึดติดไปเอาสิ่งสมมติมาเป็นแต่จริงๆแล้วไม่มีเอาไปไม่ได้กายเราวาจาเรายังไปไม่ได้แหละใจเราเนี่ยนะที่ไปกับเราใจเราให้ดีให้ประเสริฐนะใจเราให้ดีให้เจริญให้ประเสริฐมันก็ใจมันก็จะไปในสวรรค์ขึ้นสวรรค์เห็นไหมไปอยู่ในภพที่ดีใจไม่ดีไหมเต็มไปด้วยกิเลสความโลภความโกรธความหลงก็เต็มไปด้วยความอยากใจไม่ดีมืดดำไปหมดเลยไม่มีสุขไม่มีสว่างเลยไปสู่นรกเลยใจประเภทนี้ไปนรกหมดนะนะงั้นมีนอบน้อมถ่อมตนช่วยงานนะแล้วก็เรารู้จักไหมอุทิศบุญกุศลเนี่ยเรามาเนี่ยเราทำเนี่ยไหมเราก็ให้ไหมอุทิศให้เลยทิศให้ไปเลยให้พ่อให้แม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยก็เป็นบุญทั้งนั้นเลยเป็นทางไปสู่คนดีก็ทำอย่างนี้เห็นไหมอุทิศไปเราไม่รู้ว่าเราไปทำกรรมทำเวรไว้กับใครนะสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ไม่มีประมาณนะเราก็ทำไปอุทิศไปได้อินพรมยมยักษ์เปรตอสุรกายอุทิศไปได้หมดนะไอ้นี่ก็เป็นทางของทางดับทุกข์เห็นไหมก็เป็นทางเห็นไหมทำได้หลายทางเห็นไหมทำได้หลายทางเข้าวัดเข้ามาบางคนเข้าวัดมา20-30 ปีเห็นไหมก็มาทำอย่างเงี้ยทำก็โอ้โหเขากลายเป็นเห็นไหมเป็นคนมีบุญเป็นคนชาติหน้าเขาสบายแล้วนะเป็นคนมีบุญบางคนเข้าวัดมาจะมาอยู่สัก7 วันวันเดียวก็อยู่ไม่ไหวอยู่วันเดียวหูร้อนไปหมดเลยโอ้โหไปยังมีกรรมอยู่เนอะก็ต้องไปใช้กรรมมันต่อไปเนอะรู้จักอนุโมทนาบุญใช่ไหมเห็นไหมล่ะแหมเวลาเขาทำบุญกันโอ้สาธุกันใหญ่นั่นนะบางคนไม่ได้ทำหรอกสาธุก็สาธุก็บุญนะได้บุญนะบางทีคนทำแต่ไม่น้อมจิตน้อมใจไปเท่าที่ควรนะสู้คนที่น้อมจิตไม่ได้เพราะเราน้อมจิตน้อมใจมันก็ติดมาตรวจสู่ตัวเราจิตเราใจเราว่าเราเนี่ยล่ะอีกหน่อยเป็นคนทำบุญนะจะเป็นคนทำบุญเราก็ได้ด้วยเราก็จะเป็นคนทำบุญเพราะจิตใจไหมเห็นตัวอย่างที่ดีใจเราเห็นแล้วน้อมเข้ามาหาใจนะมันก็จะเป็นคนทำบุญเหมือนกันเห็นไหมงั้นก็อนุโมทนาเขาน้อมจิตเข้าไปนะก็เป็นบุญรู้จักมีพอเรามีธรรมะเข้านะมีธรรมะเห็นธรรมะรู้จักเนี่ยเห็นเข้ามาศึกษาเข้ามาปฏิบัติจนเห็นทางจริงนะเวลาเราไปเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นหัวหน้าครอบครัวไหมเราก็ไปใช้กับครอบครัวเราเห็นไหมใช้กับครอบครัวเราเห็นไหมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทำเพื่อตัวเองก็คือก่อนที่เราจะไปสอนคนอื่นเขาถ้าเรายังไม่ได้ทำดีทำที่ถูกนะ
เราไปสอนเขาไม่ได้หรอกไปสอนเผลอๆก็สอนผิดสอนให้เขาไปขโมยสอนไปคอร์รัปชันสอนให้ใช่ไหมแต่พอเรามาประพฤติมาปฏิบัติแล้วมีทานมีศีลมีภาวนามีทุกอย่างแล้วเราจะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีและเป็นคนครอบครัวเห็นไหมงั้นธรรมของคนที่คำธรรมะที่คนที่ยังที่อยู่ในครอบครัวหรือมีเรือนใช้เนี่ยก็หนึ่งก็คือทำเพื่อตัวเองก่อนทำเพื่อตัวเองเมื่อกี้ได้บอกอ้าวเมื่อกี้บอกทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวไม่ได้ทำเพื่อตัวเองก็คือปฏิบัติให้ตัวเองมีศีลมีเนี่ยก่อนให้ตัวเองมีภาวนาก่อนแล้วให้ตัวเองรู้ธรรมะก่อนจะได้เอาไปสอนก็ถูกแต่เมื่อเราเป็นหัวหน้าครอบครัวนะเป็นเรามีประพฤติมีประบัติในการปฏิบัติใช่ไหมมีคนมีศีลคนมีทานมีภาวนาแล้วลูกเต้าเราในครอบครัวมันก็จะเป็นอย่างเราใช่ไหมหัวหน้าครอบครัวเป็นใช่ไหมเราสอนเขาถูกใช่ไหมก็เป็นอย่างเราใช่ไหมถ้าเราสอนเขาผิดมันก็ผิดใช่ไหมงั้นทำให้ตัวเองดีก่อนค่อยไปสอนเขาบางคนก็อยากจะสอนเขาแต่ตัวเองยังเอาตัวไม่รอดเลยใช่ไหมต้องทำให้ตัวเองนะทำแล้วก็ไปสอนเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นอะไรมันก็ดีเป็นหัวหน้างานมันก็ดีเรารู้ธรรมะนะแล้วก็ดีเรารู้ว่าจะทำดียังไงจะทำให้ส่วนรวมดียังไงตัวเองดียังไงทำเพื่อครอบครัวแล้วก็ทำเพื่อให้ครอบครัวนะทำให้ครอบครัวทำให้ครอบครัวคือให้ความรักเลี้ยงดูครับเห็นไหมพอเรามีธรรมะแล้วเราก็ต้องให้ความรักเขาละใช้ความรักให้เป็นเลี้ยงดูเขาให้เป็นไม่ใช่โอ้ฉันเลี้ยงมาถึงก็โยนให้จะไปไหนก็ไปใครจะเป็นอะไรนะไม่ได้ให้ไม่ได้สอนไม่ได้ให้ธรรมะไม่ได้อะไรเลยเนอะเอาแก้ไขโดยให้ความสุขโดยเอาปัจจัยไปเอาปัจจัยอยากทำอะไรทำไปทำลูกจะไปเที่ยวไปเล่นไปสูบยาไปเล่นการพนันก็ไม่รู้ฉันเลี้ยงดีแล้วเนาะก็ไม่ได้ต้องเลี้ยงให้ดีต้องให้ความรักเขาแล้วก็ดูแลเขาเนาะไม่กันไหนเนี่ยธรรมะของผู้ครองเรือนนะจากนั้นก็เรื่องงานนะงานก็ต้องเป็นคนขยันคนซื่อสัตย์นะต้องขยันแล้วก็ซื่อสัตย์ด้วยนะขยันซื่อสัตย์ไม่ใช่ขยันเหลือเกินขยันต่อหน้าต่อตารับหลังโกงคอร์รัปชันแหลกร้านเห็นไหมมันจะนะต้องขยันแล้วก็ซื่อสัตย์เห็นไหมเนี่ยธรรมะเนี่ยชีวิตก็จะดีครอบครัวก็ดีนะครอบครัวดีชีวิตดีเห็นไหมจากนั้นทำเพื่อสังคมเนี่ยก็คือมีเมตตามีกรุณาเห็นไหมมีเมตตามีกรุณาเห็นไหมสังคมก็ดีนะถ้าสังคมมีอย่างนี้ครอบครัวดีสังคมดีเห็นไหมโลกใบนี้มันก็ดีประเทศก็ดีไปถึงโลกใบนี้ดีเพราะว่าเนี่ยสวรรค์ก็อยู่บนโลกใบนี้นะมนุษย์ไปครอบครัวไหนก็ดีหมดเห็นไหมมีแต่เนี่ยมีธรรมะทุกครอบครัวมีธรรมะนะมีธรรมะไม่เอาเปรียบกันไม่เอารัดเอาเปรียบกันนะไม่รังแกกันมีแต่ให้ช่วยเหลือกันนะก็นั่นแหละนี่พระเจ้าสอนอย่างนี้นะแต่สมัยนี้เขาสอนคนละอย่างเห็นไหมสอนให้เก่งสอนให้เก่งไปเก่งในทางโกงเห็นไหมเก่งไปในการโกงสอนให้เอารักเราเปรียบกันมันสอนแล้วมันไปทางนั้นหมดเดี๋ยวนี้มีแต่หลอกลวงกันอะไรก็นะทำลายกันง่ายอะไรนะเราทางโลกนะมันไปทางนั้นแต่พระเจ้ากลับสอนให้ช่วยเหลือกันนะให้ช่วยเหลือกันนะสอนให้ทำบุญนะสอนให้ทำบุญสอนให้ช่วยเหลือกันเห็นอะไรก็ทำจิตให้ว่างสอนให้ทำจิตให้ว่างเห็นดีเห็นไม่ดีเห็นถูกเห็นผิดมันก็เป็นของมันอย่างนั้นนะได้ยินเสียงพอใจไม่พอใจได้กลิ่นพอใจไม่พอใจอย่างที่บอกนะมันก็สักแต่ว่ามันก็เป็นของมันอย่างนั้นเห็นไหมจิตมันก็ว่างเพราะมันไม่ต้องไปแบกนะไปแบกเสียงมาไปแบกกลิ่นมานั่งๆเดี๋ยวห้องน้ำนี่เหม็นเอาแล้วแม่มันเหม็นจังเหรอไปแบกนู่นแบกนี่แบกนั่นแหละเขาเรียกว่าแบกแบกนะแบกไอ้ขันห้ามันต้องมีอายตนะนะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นกายใจไปเอาพวกนี้มาไปเอาแล้วเราก็แบกเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แบกแต่ถ้าเผื่อเราตาบอดนะต
าบอดเราไม่เห็นรูปไม่ไปติดรูปเราหูหนวกก็ดีไหมหูหนวกก็ดีไม่ไปติดเสียงเสียงไม่ทำให้เราทุกข์ตาบอดก็รูปไม่ทำทุกข์นะงั้นก็ทำเหมือนคนตาบอดกับหูหนวกแต่นะเห็นก็เห็นไม่แบกของหนักๆเช่นยังแบกเช่นยังหนักยังวางได้แต่ไอ้แบกทางนามเนี่ยนะทางความคิดทางยึดติดทางกิเลสนั่นนะทางนามเนี่ยนะมองเห็นไปแล้วแบกพวกนี้วางไม่ได้ทางใจเนี่ยแบกทางใจวางไม่ได้แต่ยึดติดหมดเนาะอย่างนั้นเวลาปฏิบัติแล้วต้องให้เกิดสิ่งดีๆอย่างที่พูดนะแล้วให้ทำลายสิ่งที่ไม่ดีอย่างที่พูดนะให้เห็นอะไรที่มันไม่ดีมันต้องทำลายมันต้องอะไรดีๆปฏิบัติแล้วต้องเกิดแก่เรานะอย่างน้อยๆก็เป็นคนดีต้องเป็นคนดีก่อนนะปฏิบัติจนเป็นคนเป็นผู้เจริญเป็นคนเจริญเป็นคนประเสริฐปฏิบัติจนเป็นอริยะบุคคลเป็นอริยะบุคคลเป็นพรหมบุคคลเลยนะขึ้นนะมีความพอเรารู้อย่างเงี้ยนะเราก็ไปสอนเอาไปสอนเขานะไปสอนเขาเขาวัดก็วามาแม่เราก็ไปสอนเขาอันนี้ก็เป็นนะอันนี้ก็เป็นทางแห่งความสุขอย่างหนึ่งเป็นความแห่งการดับทุกข์เหมือนกันนะเป็นทางเราเป็นคนเราดับทุกข์ให้ทั้งโลกเลยใช่ไหมถ้าไม่ต้องอะไรละหมู่บ้านหนึ่งเนาะอีกมีสิบเรือนอีกสิบเรือนมีทำแต่ความเดือดร้อนทำอะไรอีกเรือนหนึ่งทำแต่ทุกข์ทำแต่ความดีมันก็มีเหตุมีปัจจัยให้ไอ้เรือนที่ทำแต่ความดีทุกข์ไปด้วยเหมือนกันใช่ไหมงั้นถ้าเราช่วยกันทำกันนะเนี่ยพระเจ้าเนี่ยนะตรัสรู้เรื่องแบบนี้เห็นไหมโอ้โหให้มนุษย์เนี่ยพ้นจากความทุกข์นะพ้นจากความทุกข์แล้วก็เรียกให้มีความสุขบางทีเราก็เรียกว่าสวรรค์เนี่ยนะความสุขก็คือสวรรค์อย่างนั้นเนี่ยเนาะทางว่าต้องมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนาะต้องรู้ศรัทธาในพุทธเจ้านะศรัทธามีศรัทธาในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์โอ้มีอยู่ในใจมีพระรัตนตรัยอยู่ในใจใช่ไหมนี่ก็ทางอย่างดีเลยไม่ได้มีดารามีนักร้องมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องอะไรต่ออะไรอยู่ในใจนะเรื่องที่จะทำมาหากินยังไงจะโกงก็ยังไงจะไปคอร์รัปชันยังไงอยู่ในใจมันต้องมีพระพุทธมีพระธรรมพระสงฆ์มีแต่เรื่องที่ทำให้เรามีความสุขมีความว่างมีความใจว่างจิตสว่างพระพุทธพระธรรมพระพุทธเจ้าเอาธรรมะอันนี้มาให้เรานะนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องแบบนี้แล้วเอามาให้เราประพฤติมาปฏิบัติเราก็เรียกว่าพระธรรมนะเป็นคำสั่งสอนของท่านที่ทำเป็นพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์เนาะเราก็รู้ว่าเราเป็นชาวพุทธต้องรู้แบบนี้นะรู้ถึงคุณบุญคุณของพระพุทธเจ้ารู้ถึงพระธรรมที่ท่านสอนอะไรเรานะให้เราประพฤติปฏิบัตินะรู้จักพระสงฆ์พระสงฆ์คือผู้เอาธรรมะผู้เอาคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเอามาถ่ายทอดนะให้กับคนที่นับถือศาสนาพุทธหรือคนที่มีความศรัทธานะในพระพุทธในพระพุทธเจ้านะก็เห็นไหมเนี่ยเราเป็นอย่างนี้นี่แหละไปทางนี้ทางของผู้คนดีทางของกุศลเจริญผู้สวยเราเห็นไหมล่ะคนอื่นก็เกิดมาไม่เหมือนกับเราทำไมเขาเกิดมาดีจังเลยดีไปทุกอย่างนะพูดดีทำดีมีลาภมียศมีอะไรสมบูรณ์ไปหมดเนาะเห็นไหมอย่างพวกเจ้าพวกนายมาเป็นเทพมามีอะไรเขามีหมดเลยมีทุกอย่างมาเห็นไหมมีลาภมียศมีทรัพย์สมบัติมาพวกนี้มาเพราะเขาทำเข้ามานะแล้วเขามาทำดีต่อไปเห็นไหมเขามาทำดีต่อไปทำให้ถูกทำลายลาภยศนั้นก็ยังเป็นของเขาเขาก็หน้ามาเขาก็เป็นยังมีลาภมียศใหญ่โตทำดีพูดดีทำดีนะเห็นไหมแล้วเราอะเราอยากเป็นอะไรล่ะอยากจะตกนรกหรืออยากจะเป็นคนดีกันเนอะก็ทำเนอะทำด้วยตัวเองนะอย่าไปให้คนอื่นคนอื่นก็ไม่มีทางหรอกคนอื่นเขายังช่วยตัวเองไม่ได้อย่าไปให้เขาช่วยนะ
ทำด้วยตัวเองนะทำให้รู้ทุกข์ทำด้วยตัวเองเนี่ยทำให้เห็นทุกข์ทำให้รู้ทุกข์ทุกวันนี้เราไม่ยอมเห็นทุกข์กันเราหนีทุกข์การหนีทุกข์นั่นแหละคือหนีไปหาความสุขเราก็คิดว่าความสุขมันมีจริงมีความสุขมันแต่ความสุขทางโลกนั้นไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงนะอย่างที่พูดมาว่าความสุขทางธรรมนั่นมันคืออะไรแล้วมันแท้จริงยังไงแต่ความสุขทางโลกเราหนีทุกข์หากันเรากลัวทุกข์เราไม่ยอมดูทุกข์กันถ้าเราไม่กลัวทุกข์เราดูมันเห็นมันเนี่ยข้ามนิวรณ์เหมือนพวกที่ครูบาอาจารย์สอนเรื่องข้ามนิวรณ์ให้ได้นั่งเห็นไม่ได้เราสุขเราทุกข์อยู่กับอะไรเราก็นั่งดูมันเราสุขอยู่กับทุกข์กับรูปกับเสียงอยากกินกับรสนี่หรือเปล่าเราสุขกับทุกข์อยู่กับการอาฆาตพยาบาทการปวดกันนะพวกเนี้ยเราสุขกับทุกข์อยู่เงี้ยแล้วจริงๆแล้วเราเนี่ยแหละคือกองแห่งทุกข์ขันธ์5นี่เป็นกองแห่งทุกข์แต่เราพยายามหนีทุกข์ทางโลกเนี่ยจะหนีทุกข์มาผลิตมาเอาไอ้นู่นเอานี่มาโปรโมทโฆษณามาให้เราหนีทุกข์นะที่ไหนได้ยิ่งไปเอ้าไม่มีเงินซื้อรถเอาให้กู้ก่อนไม่มีเงินซื้อบ้านเอาให้กู้ก่อนใช่มั้ยนึกว่าเราจะได้หนีทุกข์อย่างนี้เรามีบ้านมีรถแล้วจะไม่ทุกข์มันก็ยังทุกข์อีกอ่ะนะจะต้องวิ่งหามาใช้หนี้ก็โอ้โหที่เดือนนึงไม่ถึงเอ้าเลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ไปคอร์รัปชันกันไปโกงไปกินกันไปประพฤติผิดกันหมดเลยมั้ยนั้นพุทธเจ้าสอนสมถะนะสมถะในหลวงบอกพอดีพอเพียงก่อนพอดีพอเพียงเห็นไหมทำอะไรให้พอดีพอเพียงรู้จักบริหารสิ่งที่เรามีอยู่ใช้ให้เป็นประโยชน์นะใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้ให้นานอย่าเพิ่งเปลี่ยนอย่าเพิ่งทิ้งอย่าเพิ่งอะไรนะในหลวงรัชกาลที่ 9ท่านใช้รองเท้าท่านใช้เสื้อผ้าเห็นไหมโอ้ไหมนั่นในหลวงนะไอ้พวกเราเนี่ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเดี๋ยวรุ่นใหม่มาแล้วเดี๋ยวรุ่นใหม่มาแบรนด์เนมมาเดี๋ยวรุ่นใหม่มาอีกแล้วเดี๋ยวรุ่นนี้มาแล้วรุ่นนี้มาโทรศัพท์มือถือนี่เปลี่ยนกันประจำเดี๋ยวมาเดี๋ยวเปลี่ยนอีกแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนอยู่เลยนะนี่หนูเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนแฟนไหมเปลี่ยนแฟนนะเดี๋ยวก็เปลี่ยนแฟนอีกแล้วเปลี่ยนกันอีกนะเปลี่ยนแฟนกันอยู่นั่นอีกทุกทั้งนั้นเลยหาเรื่องใส่ตัวนะพอเราเห็นว่าโอ้พวกนี้มันทุกข์ทั้งนั้นนะไม่เอาแล้วไปยึดติดไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรเป็นของเราล้วนแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาแค่นี้เองปัญญาเกิดแล้วปัญญาตัวปัญญาพูดว่าปัญญามันจะเกิดยังไงเกิดจากการเห็นแจ้งจากสภาวะที่เป็นจริงสัจธรรมที่เป็นจริงปัญญาเกิดแต่ถ้าปัญญาทางโลกนี่ยังไม่ได้เห็นสภาวะที่จริงยังไม่เห็นนะเป็นปัญญาแต่พอปัญญาของทางธรรมเห็นสภาวะที่เป็นจริงทั้งธรรมที่เป็นกุศลทั้งธรรมที่เป็นอกุศลพอเห็นสภาวะปัญญาตัวนี้เลยสำคัญมากนะทำให้เรารู้ดีรู้ชั่วใช่ไหมรู้ดีรู้ชั่วเดินไปทางไหนที่จะเป็นทางที่บุญทางกุศลเดินไปทางไหนจะเป็นทางอกุศลนะเนี่ยเห็นแล้วก็ชื่นใจนะโอ้คนอยู่ข้างนอกตั้งอีกหลายสิบล้านในนี้มีกี่สิบคนเนี่ยที่มากระทำความดีกันอยู่แล้วเหมือนที่เขาพูดกันนะจะตกนรกก็เท่ากับขนควายจะขึ้นสวรรค์ก็เท่ากับเขาควายขนควายมันมีเท่าไหร่นะขนควายมีเป็นเท่าไหร่เป็นแสนเป็นล้านมั้งควายตัวหนึ่งมีเขาอยู่สองเขาก็เปรียบเหมือนพวกเราอะนะคนที่จะมาถือศีลนี่ก็คือคนมาบอกแล้วคนถือศีลคือคนไม่ตกนรกแล้วนรกไม่เอาแล้วไม่ตกไปสู่อบายภูมิแล้วเนาะงั้นแต่ก็ต้องปฏิบัติให้ถูกนะบางคนก็ยังมาถือศีลแต่ก็ปฏิบัติไม่ถูกหรอกนะมาถือศีลอะมาถือศีล8อะอย่างเงี้ยถือศีล8อย่างเงี้ยบอกมาถือศีล8แต่ป่วยนะขอกินข้าวได้ไหมเนี่ยฉันป่วยเห็นไหมขอกินทุกมื้อก่อนได้เย็นไหมเพราะมันป่วยใช่ไหมจะมาถือทำไมแล้วก็ถือแล้วป่วยก็ดีกินน้อยหน่อยมันจะได้ไม่โรคมันจะได้หายอย่างเป็นมะเร็งเนี่ยนะกินน้อยๆเนี่ยกินมากไปเดี๋ยวมันไปบำรุงตัวมะเร็งมันเลยลามใหญ่กินน้อยๆก็บอกเป็นมะเร็งนี่ต้องกินน้อยกินน้อยๆนะกินให้มันของที่ไม่บำรุงมะเร็ง
มาป่วยอ้าวเห็นไหมอย่างนั้นก็มันก็ไม่ได้บุญใช่ไหมไม่ได้บุญต้องทนทนเลยป่วยจนป่วยแล้วจะเป็นมะเร็งจะตายแล้วฉันขั้นสุดท้ายแล้วอ๋อฉันต้องทนทุกข์ก็ได้เนี่ยฉันต้องข้ามมาแล้วตายที่ไหนก็ยังกิเลสมาอีกตายไปก็ยังเหมือนเดิมกิเลสก็ยังเหมือนเดิมอีกเห็นไหมนั้นตัวกิเลสนี่สำคัญนะถ้าเราเกิดมาเนี่ยมันจะส่วนมากแล้วจิตเนี่ยมันสะอาดมันขาวมาตอนเกิดมาไม่มาเกิดมาแต่มันอยู่ไปอยู่ไปจะโดนกิเลสโดนตัณหาอุปทานมันครอบเหมือนมันเหมือนฟันมันฟันเลยฟันไฟไปครอบจิตไว้เป็นให้มันมืดให้มันมืดไม่มีไม่สดใสมันมีเศร้าหมองหดหู่ไหมทำแต่ความชั่วนะจิตมันก็ตกเนี่ยที่ว่าตกนรกกันก็เพราะว่าเกิดมาแต่ละชาติเนี่ยเราจะโดนถ้าเราไม่ระวังเนื้อไม่รู้เรื่องธรรมะไม่รู้เรื่องไม่รู้สึกพุทธศาสนานะไม่มีอะไรป้องกันนะเรากิเลสมันครอบเราหมดครอบเราตายเลยมันพวกพันครอบไปทางจิตชาติหน้าเกิดมาก็จิตตัวเดิมเกิดมาแล้วก็มาใช้รุนแรงมีนิสัยรุนแรงมีนิสัยเดิมม่องนะถ้าเจอพุทธศาสนาเจออะไรก็ยังขัดเกลาได้นะถ้าไม่เจอนะไม่เจอเลยเอาชาติหน้ามากิเลสพอกอีกชาตินึงก็พอกไปพอกมาไปไม่รอดแล้วนู่นนรกตกนรกไปแล้วไม่มีโอกาสมาเกิดมาเห็นพระพุทธเจ้ามารู้ธรรมะพระพุทธเจ้าเนาะก็ตกน่ากลัวไหมเนี่ยพูดไปเนี่ยน่ากลัวไหมน่ากลัวเนาะน่ากลัวไหมถ้าใครกลัวตกนรกต้องมาทุกวันเสาร์ทุกวันพระนะหรือมีเวลาก็เข้ามาอยู่ในวัดนะอยู่ในวัดมาประพฤติปฏิบัตินะให้ดีเมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติดีแล้วไม่ต้องกลัวแล้วนรกไม่ต้องกลัวมีเป็นคนมีศีลก็ไม่ต้องกลัวนรกเป็นคนกระทำความดีแล้วเนาะก็นอกจากไม่ตกนรกแล้วเรายังต้องการไปสวรรค์อีกนะไปสวรรค์เลยไปอยู่สวรรค์จะเป็นมนุษย์ก็ยังทุกข์สุขๆอยู่นะเดี๋ยวนรกม่องเดี๋ยวสวรรค์ม่องนะไปสวรรค์ในขณะไปสวรรค์แล้วก็สวรรค์ก็ยังทุกข์สุขๆเหมือนกันเพราะยังไม่ออกจากกามนะถ้าอยากไปแล้วแบบจะไม่กลับมาแล้วจะหลุดพ้นเลยต้องปรารถนาออกจากกามก็ออกจากกามนะไม่มีกามเป็นเครื่องลึงลัดแล้วไม่มีเรื่องนะปรารถนาออกจากกามนู่นไปศีล8ศีล10ศีลต้อง127ข้อนู่นนะก็ห่างนรกหน่อยแล้วก็ไปสวรรค์เลยไปถึงชั้นสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเลยนะหรือว่าไม่ประมาทนะงั้นพวกเราก็อย่าประมาทประมาทเมื่อไหร่แป๊บเดียวเผลอแป๊บเดียวไอ้กิเลสอย่างละเอียดเนี่ยมันมาไม่รู้ตัวตอนนั้นไม่มานะมันก็เราก็อย่าประมาทนะพอมันมาปุ๊บแป๊บเดียวโอ้ไม่น่าเลยขาดสติขาดสมาธินะสติสมาธินี่ตัวสำคัญนะสำคัญนะสติสมาธิปัญญาใช่ไหมสติสมาธิปัญญาสามอย่างเนี้ยสำคัญมากสำหรับถ้าเรามีสติมีสมาธิปัญญาเราก็จะเห็นสภาวะความเป็นจริงของสังขารทั้งหลายที่มันปรุงแต่งกันอยู่นะปรุงแต่งดีไม่ดีมั่งอะไรดีอะไรไม่ดีมั่งนะเราก็เห็นเราก็จะเข้ามาว่าสังฆทานก็สอนเรื่องแค่นี้เองทำยังไงให้เกิดสติทำอะไรให้เกิดศีลได้ทำให้เกิดสติได้ทำไงให้เกิดทานกันให้เกิดทานครูบาอาจารย์ก็ให้ไปทำบุญทำทานกันบางทีวันเสาร์อาทิตย์ก็พาไปทำบุญตามสาขาบ้างไปต่างจังหวัดเห็นไหมทำอะไรทำครูบาอาจารย์ก็ให้ถือศีลแล้วก็ให้เจริญสมาธิกันสมาจิตมันสงบสติมันก็ดีจิตมันถ้าจิตไม่สงบมันก็บังหมดสติไม่ดีจิตสงบสติก็ดีพอสติดีใช่ไหมจิตก็ดีด้วยเพราะมันสงบเหมือนแบบมันสงบอย่างนั้นปัญญาก็ดีตัวปัญญาเพราะว่ามันพอมันสงบแล้วมันจะเห็นสภาวะนั่งเห็นสภาวะยืนเดินนั่งนอนเห็นสภาวะทุกอย่างหมดตามความเป็นจริงใช่ไหมมากระทบมั่งดีมากระทบไม่ดีมากระทบเราก็เดินไปตามสภาวะที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นทำก็ทำแต่ดีไม่ทำกรรมกรรมคือการกระทำนะกระทำแต่ความดีไม่กระทำกรรมชั่วใช่ไหม
รู้จักเดินก้าวไปแต่ละครั้งแต่ละอย่างไม่เป็นเหตุแห่งทุกข์ไปแต่ละอย่างไปก้าวไปแต่ละครั้งเป็นเหตุแห่งดับทุกข์หมดโอ้โหดีจังเลยเห็นไหมอย่าไปอย่างงุ่นอย่างนี้เลยอย่างนู่นอย่างนี้ทะเลาะกันมั่งแย่งสมบัติกันมั่งกันเห็นก็แย่งมาตั้งสมัยพุทธเจ้าแล้วก็เห็นใครชนะสักทีมันก็ยังแย่งกันอยู่ตรงนี้นะลบกันก็ลบมาตั้งสมัยพุทธเจ้าแล้วไม่เห็นมีใครชนะกันสักทีสู้พุทธเจ้าไม่ได้นะมีแต่เมตตาเมตตามีกรุณาอุเบกขาเนี่ยชนะหมดเลยทุกวันนี้มันยังไหว้พุทธเจ้ากันอยู่เลยนะเลยคนลบกันก็ลบกันต่อไปเดี๋ยวก็ขุดมาลบกันแล้วเดี๋ยวนี้ก็อันตรายบางทีก็เลยเอาใช้ศาสนามาเป็นเครื่องมือทำลายกันมองอะไรเนาะทั้งที่เป็นของดีนะศาสนานี่ความมั่นคงเรื่องของความมั่นคงศาสนานี่เห็นไหมพระมหากษัตริย์นี่เห็นไหมเรื่องของประเทศชาติพวกนี้ของชาติศาสนานะพูดไม่เป็นอย่าไปพูดแล้วไปกระทบความมั่นคงเปล่าๆเนี่ยเป็นกรรมนะเราเนี่ยพูดกรรมก็คือเราทำแล้วเรานึกว่าเราดีๆเราพูดถูกเดี๋ยวมันมีผลสะท้อนออกมาเท่านั้นมาสู่ตัวเรามาสู่หมู่คณะมาสู่ประชาชนนะงั้นสำคัญนะบางทีเราเห็นสมัยนี้เขานิยมพูดกันเรื่องการเมืองศาสนาแล้วนะหาเรื่องใส่ตัวกันทั้งนั้นนะพูดในแปดทูตพูดให้เป็นดีบางทีพูดไปเรานึกว่าเราถูกแต่ที่ไหนในความมั่นคงเรื่องของความมั่นคงมันเราไม่รู้เรื่องความมั่นคงมั้ยความมั่นคงของประเทศชาติความมั่นคงของประเทศชาติอยู่ได้ด้วยอะไรด้วยชาตินะชาติจะมั่นคงก็ด้วยศาสนาด้วยพระมหากษัตริย์นะที่พูดเราศาสนานั้นอย่างนั้นศาสนานี้อย่างนี้ไปพูดทำไมศาสนาก็ดีทุกศาสนาพูดไปก็เข้าตัวเองดีทุกศาสนาสอนให้ทำดีหมดนะนั่นต้องพูดแบบพระพุทธเจ้านะไม่มีพระเจ้าใครจะทำอะไรยังไงนะดีไม่ดียังไงมาหาพระพุทธเจ้านะมาถามพระเจ้าบอกใครเขาจะเป็นยังไงก็นั่นของท่านของฉันทำอย่างนี้แล้วกันท่านสอนอย่างนี้แล้วกันนะท่านสอนอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยนะใครจะเชื่อฉันก็เชื่อไม่เชื่อฉันก็เชื่อนะไม่ว่าของใครดีของใครไม่ดีนะเอาละมาแล้วเขาบอกมาแล้วเห็นไหมเขากลัวอยู่ใต้ฟ้าเขากลัวฝนใช่ไหมเราไม่กลัวใช่ไหมเอานั่งต่อไป เอาละพอแล้วกันนะจะได้ย้ายที่กันนะเดี๋ยวย้ายที่ไปข้างบนนะขอให้ญาติโยมที่ได้ฟังเนี่ยนะธรรมะเนี่ยนะฟังได้บ้องฟังไม่ได้บ้องรับได้บ้องรับไม่ได้บ้องนะก็ขอให้มีความเจริญมีความสุขในมีธรรมะอยู่ในใจมีปัญญานะมีตาดวงตาเห็นธรรมะแล้วก็เข้าถึงธรรมะนะแล้วไม่ถอยออกจากธรรมะด้วยเธอว่าพูดเรื่องธรรมะทั้งนั้นเนี่ยนะพูดแล้วต้องให้อยู่กับตัวเลยถอยออกไม่ได้นะไปย้ายทั้งหมดพอดีเลยเดี๋ยวพ่อสามารถมานะ